สดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมแหมแดดแรงจริงๆเลยวันนี้มาอัปเดตแปลงเนาะมีพันไม้ชนิดใดมาใหม่บ้างเนาะแล้วก็มีปรับลดราคาบางสายพันธุ์ด้วยเดี๋ยววันนี้มาพามาดูในแปลงกันเนาะให้เห็นต้นจริงๆเนาะประจำเดือน8นะเดือนสิงหาแล้วเดือนนี้เนาะก็มีอัปเดตพันไม้ใหม่ๆมาบ้างแล้วก็ปรับลดราคาหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมาแล้วมาสตาร์ทที่พันใหม่ๆก่อนแล้วกันเริ่มที่มะม่วงน้ำตาลเตาเนาะนี่มะม่วงน้ำตาลเตาเนี่ยเวลากินสุกเนี่ยมันจะมีความหอมเหมือนกลิ่นน้ำตาลไหม้จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตาลเตาเนาะต้นดูต้นพันธุ์นะเห็นไหมสวยไหม250เนาะแล้วก็ติดกับน้ำตาลเตาจะเป็นมะพร้าวกะทิเนาะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงมะพร้าวกะทิตรงเนี้ยมีเจ้าของหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นน้อยนะพี่ท่านใดสนใจมะพร้าวกะทิตอนนี้ต้องเปิดรับจองเนาะเดี๋ยวจะรันคิวไว้ให้เพื่อให้พี่ๆได้แบ่งกันไปปลูกนะทั่วถึงทุกท่านเนาะเมื่อก่อนต้องไม่ได้รับเปิดจองเพราะว่าคนโทรหาจำนวนมากเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวต้องรันคิวไว้ให้โอเคเดี๋ยวเราตามไปอย่างอื่นกันต่อครับมาเนาะไม้ใหม่ไปช้าขอรวบรวมสติหน่อยอันนี้มะม่วงไซซีลูกสวยมากเนาะไซซีเนี่ยเป็นมะม่วงที่กินได้ทั้งดิบและสุกเนาะก็ราคา250ดูไซต้นเนี่ยเดี๋ยวต้อมพยายามหาลูกมาขึ้นให้ดูด้วยว่าลักษณะผลมันเป็นยังไงรสชาติดีครับกินหอมกินอร่อยนะทานได้ทั้งสุกและดิบเนาะดูดิสวยไหมอย่างต่อไปกุ้ยเฟยนี่ก็สวยมากลูกเนี่ยถ้าห่อผลนะมันจะออกสีส้มนี่นะกุ้ยเฟย250เหมือนกันไซซีก็250เนาะไม้ค่อนข้างหายากนิดนึงเนาะอันนี้เป็นกุ้ยเฟยก็250เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่มาใหม่เดี๋ยวเราตัดไปทางโน้นละมุดสาลี่ยักษ์เนาะลูกใหญ่มากเนาะลูกใหญ่ๆเนาะใครชอบกินละมุดเนี่ยสาลี่ยักษ์150บาทต้นสวยๆเลยเนาะกิ่งตอนเนี่ยดูรากนะรากเดินพร้อมปลูกเนาะอันนี้ไม้มาใหม่แล้วก็มาใหม่อีกหนึ่งชนิดก็คือลำไยเพชรน้ำเอกราคา120บาทรากเดินแล้วเห็นรากไหมพร้อมปลูกอ่ะให้ดมมันมีกลิ่นหอมตั้งแต่ใบเลยนะเอาจริงๆใบมันมีความหอมอ่ะเนาะลำไยเพชรน้ำเอกนี่ก็เป็นลำไยที่เมล็ดเล็กเนื้อค่อนข้างแห้งอ่ะเนาะกินดีใช้ได้เลยเนาะราคา120บาทอ่ะเดี๋ยวเราถัดไปตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันว่ามีอะไรลดราคาอยู่บ้างพันไม้อย่างต่อไปเนาะที่ปรับราคาลงก็คือมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยก้นจีบนะรากเดินมาหมดแล้วนี่รากแทงมาแล้วลงปลูกได้เลยปรับราคาลงจาก120บาทเหลือ100บาทเนาะซื้อจำนวนมากๆก็ติดต่อกันเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้เพื่ออันไหนลดได้ก็จะลดให้เนาะ100บาทสำหรับมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยเอาใกล้ๆกันเป็นลำไยพวงทองลำไยพวงทองก็เนื้อแห้งเหมือนกันเมล็ดเล็กเหมือนกันแล้วดูรากดิ120บาทนี่พวงทองนะลงปลูกได้เลยต้นแข็งแรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไล่ทีละล็อกเลยเนาะมาที่มะพร้าวพวงร้อยมะพร้าวพวงร้อยก็ปรับราคาลงเหลือ140บาทจาก150เนาะรากเดินเต็มแล้วมะพร้าวลูกเล็กๆที่ต้อมชอบกินนะมันปอกง่ายกะลาเปลือกบางมากกะลาบางเนาะปอกง่ายเหลือ140บาทเอาอย่างต่อไปให้ดูเฟิร์นของมี่ก่อนดูไซส์นะต้นไหนก็ได้จับขึ้นมาเฟิร์นหงมี่ปรับราคาลงเหลือ200บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นเนาะ8ต้นส่งฟรีถึงวันที่10ตอนแรกต้อมจัดโปรโมชั่นไว้8ถึงวันที่5สำหรับทุกชนิดที่เป็นไม้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเฟิร์นหงมี่ยกเว้นฝรั่งกิมจูสุยมี่แล้วก็ชมพู่บางชนิดเนาะแล้วก็หงเปาสือเนี่ยที่8ต้นยังส่งไม่ฟรีนะแต่ส่วนเฟิร์นหงมี่เนี่ย8ต้นส่งฟรีไปเลยเนาะถึงวันที่10สิงหานี้เท่านั้นเนาะเฟิร์นหงมี่สวยไหมปรับราคาลงแล้วจากตอนแรกเลยที่เราเปิดแปลงนี่250เลยเอ้าอย่างต่อไปมะม่วง E2 R2 ก็150บาทไซส์สวยๆเนาะนี่เลย E2 R2 R2 E2 ก็เรียกสลับแล้วก็แก้วขมิ้นก็150บาทแก้วขมิ้นก็เหลือไม่เยอะแล้วแก้วขมิ้นเนี่ยตอนแรกก็ว่าขายไม่ค่อยดีแต่คนนิยมนะเขาก็สั่งกันเรื่อยๆตลอดเนาะเนื้อเหลืองกินดีมะม่วงอันนี้แดงจักรพรรดิดูต้นสวยไหมแดงจักรพรรดิสวยๆเลย200บาทเนาะมะม่วงยังจัดอยู่ในกลุ่มที่8ต้นส่งฟรีอยู่นะครับถึงวันที่10นี้เท่านั้นนะขยายเวลาให้เนาะ10สิงหาเนาะอันนี้แดงจักรพรรดิเบาใต้เนี่ย
แปดต้นส่งฟรีไม่ได้เพราะกองใหญ่อ่ะมันไปได้แค่สี่ดูขนาดเนี่ยกระถางใหญ่มากเนาะปลูกปีเดียวได้กินแล้วเบาใต้ก็ยังคง150อยู่แต่แค่กองใหญ่มันจะใส่ได้แค่สี่ต้นมันก็เลยจะไม่ได้อยู่ในโปรแปดต้นส่งฟรีเนาะแล้วก็น้ำดอกไม้มันน้ำดอกไม้มันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมะม่วงที่ต้อมชอบนะกินแก่จัดเนี่ยอร่อยมีความคล้ายเขียวเสวยกินสุกนี่ก็จะไปทางน้ำดอกไม้นี่นะ150บาทเช่นกันอันนี้ต่อมาเป็นหงเป่าสือเนาะหงเป่าสือราคา140บาทหงเป่าสือนี่ก็มีขึ้นมีลงแต่ช่วงนี้ราคานิ่งๆเพราะว่าคนต้องการปลูกเยอะมากเพราะว่าต้อมคิดว่าความเห็นส่วนตัวนะเป็นฝรั่งที่อร่อยที่สุดละฝรั่งไส้แดงที่อร่อยที่สุดไม่เชื่อเนี่ยลองดูแดงตั้งแต่ลูกยังเล็กๆแล้วก็มีคนขโมยไปละเรียบร้อยเจาะแล้วสวยงามเลยนะเป็นปากฉลามเลยก็ละ140เนาะเดี๋ยวคัดสวยๆไปส่วนเบอร์รองตอนนี้ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเบอร์รองหลังจากชุดนี้ซาลงสักหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีจัดโปรเบอร์รองอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้มี140บาทดูไซต์ต้นไม้กระถางเนาะมาตามธรรมเนียมเมื่อกี้ลืมถอดเฟิร์นอ๋อเฟิร์นรุ่นนี้ไม้ถุงเลยถอดไม่ได้อันนี้ดูหงก่อนแล้วกันนะต้องมีลิปดูรากไงรากแน่นๆเนาะรับประกันสายพันธุ์เนาะอ๋อพันแท้พันดีตรงสายพันธุ์แน่นอนเนาะอ่ะต่อมาอันนี้ผ่านไวๆเนาะสาลี่ทองไร้เมล็ดนะชุดใหม่มาแล้วต้น50บาทเองอันนี้ก็ใครสนใจก็เป็นฝรั่งที่เค้าเรียกว่าไงแปลกๆหน่อยนึงรูปทรงจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเค้าเอมะม่วงงาช้างแดงเนาะหันฮะห่างหายไปนานคือขาดช่วงไปนานเนาะตอนนี้กลับมาแล้วต้นละ200บาทยังเป็นไม้ที่8ต้นส่งฟรีอยู่ในไซส์ต้นส่งฟรีนะถึงวันที่10สิงหานี้เท่านั้นเนาะงาช้างแดงต้นสวยๆเลยกิ่งทาบเนาะหลังลงปลูก1เดือนกีบต้นนี้ออกด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคลอดตรงนี้แล้วทําให้ต้นหักง่ายงาช้างแดงครับมะม่วงที่สีสวยมากลูกยาวๆเนาะอันนี้ก็ยังเป็นเฟิร์นอยู่เฟิร์นถอดรากไม่ได้แต่ให้ดูรากได้มั้ยเนาะมีเฟิร์นที่ฝนเพิ่งตกเนาะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเค้าแตกหรือเปล่าดูรากนะเฟิร์นฮงมี่รากแน่นๆแบบนี้ไปเลยสายกิ่งใหญ่ๆนี่เลยต้องขับสวยๆให้เดี๋ยวเราไปทางนู้นกันต่อโอเคอันนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่นเนาะฟ้าลั่นก็เป็นมะม่วงเรียกว่าค่อนข้างโบราณหน่อยที่เวลาเมื่อก่อนเวลาฟ้าร้องแล้วลูกเขาจะแตกเองอะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะฟ้าลั่นปมมือดังๆหรือไปบีบแตกใกล้ๆต้นเขาเนี่ยลูกแตกระนาวเลยเนาะ150บาทฟ้าลั่นต่อมาก็อันนี้แรด8ลิ้วแรด8ลิ้วก็เหลือไม่เยอะนะแรด8ลิ้วก็150บาทรากเดินมาแล้วเนาะกิ่งทาบเหมือนกันอันไหนไม่มีรอยแผลทาบก็ไม่ต้องตัดเนาะแต่ถ้ามีรอยทาบไปมีพลาสติกไปอันนี้อยู่ข้างล่างหน่อยก็เวลาปลูกก็คุยๆนิดนึงเนาะตัวเนี้ยกรีดออกจริงๆกรีดออกตอนปลูกเลยก็ได้นะเพราะต้นแผลสมานมาแล้วติดมาเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนมากมะม่วงเนาะก็กรีดออกได้เลยถ้าใครไม่มีเวลาดูแลอะไรเงี้ยจะปลูกทิ้งก็กรีดออกได้เลยต่อมาเป็นส้มโอขาวน้ำผึ้งไร้เมล็ดเนาะลูกอยู่ข้างหลังเดี๋ยวให้ดูลูกจะให้ดูลูกด้วยเนี่ยนะไซส์ใหญ่ๆ150บาทแล้วดูรากแทงมาแล้วนะรากแทงทะลุถุงพร้อมปลูกเลยกิ่งตอนนะครับส้มโอขาวน้ำผึ้งไร้เมล็ดเป็นกิ่งตอนนะขยับมาเป็นละมุดก็สวยมาเลยอยากให้ดูลูกที่ติดลูกมาด้วยได้ดูต้นที่ติดลูกมาด้วยราคา150บาทรากเดินมาแล้วนี่เห็นไหมนี่รากนะรากแทงมาหมดแล้วนะแล้วก็ลูกเพื่อการันตีว่าสายพันธุ์แท้แน่นอนนะกระสวยกระสวยตั้งแต่เล็กเลย150บาทเนาะละมุดกระสวยมาเลยก็จำนวนไม่มากเท่าไหร่ต่อมาเป็นเขียว3รสเนาะหรือกิมหงเยอะติดปากเขียว3รสหรือกิมหงนะต้นสวยๆกิ่งทาบเนาะมีหลายไซส์ส่วนพี่ๆที่ท่านที่สั่งเข้ามานะต้องก็จะเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดออกไปให้ก่อนเลยไซส์เล็กๆก็จะไม่ออกเนาะกิ่งทาบเหมือนกันก่อนลงปลูกก็กรีดก็ได้หรือถ้าใครมีเวลาก็สัก1เดือนแล้วก็ค่อยกรีดออกเนาะมาเดี๋ยวตามไปดูข้างหลังกันต่ออ้าวฝั่งนี้ยังมีชมพู่ทับทิมจันทร์เนาะชมพู่ที่รสชาติหวานหอมแล้วก็ลูกแดงแป๊ดนะ50บาทนี่นะดูทะดูรากกิ่งชำเนาะไม่กลายพันธุ์แน่นอนไม่ใช่ชมพู่เพราะมันเล็ดนะครับอันนี้เป็นกิ่งชำเนาะมาตามมาอ๋อเดี๋ยวให้ดูลูกส้มโอ
ขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งนะน้องคาดเนี่ยนะปล่อยลูกแม่งคาถุงอย่างเงี้ยแหละแล้วตัวผิวลูกเนี่ยเขาจะมีความเหมือนกำมะหยี่เนี่ยลองดูที่เขาจะร่วงมาเลยอยากรู้เหมือนกันนี่ติดคาถุงอย่างเงี้ยมานานแล้วเนี่ยติดตั้งแต่ลูกน้อยๆอ่ะจนใหญ่ลองดูดิมันจะมีรสชาติหรอเนี่ยนะขาวน้ำผึ้งไร้เมล็ดเนาะเป็นส้มโอที่เนื้อออกเหลืองๆเหมือนน้ำผึ้งอะเนาะแล้วก็รสชาติดีมากมาฝั่งนี้เป็นทับทิมสยามส้มโอที่เนื้อแดงเนื้อด้านในแดงแก่จะจัดเปลือกก็เริ่มแดงเนาะต้นละ150ส้มโอจะ150ทั้งหมดนะดูรากเนี่ยนะรากเดินเต็มถุงมาแล้วเนาะ150ส้มโอก็ยังอยู่ในโปรเนาะ8ต้นส่งฟรีจนถึงวันที่10นี้เท่านั้นต่อมาด้านนู้นเป็นไถหนานชมพู่ไถหนานต้นละ100เนาะอันนี้ไม่ได้อยู่ในโปรนะครับให้ดูกันห่างๆแล้วฝนเพิ่งตกอันนี้ไม่ได้อยู่ในโปรเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขาวใหญ่ขาวใหญ่เนี่ยเป็นส้มโอที่ติดง่ายเหมือนกันนะเนี่ยๆเดี๋ยวให้ดูลูกแล้วก็ดอกหอมใช่ดอกหอมมากดอกหอมมากเนี่ยไม่สลัดด้วยนะเห็นไหมนี่ลูกนะครับดอกร่วงไปแล้วนะเกิดเป็นลูกมาแล้วนะคือมีกลิ่นแบบกลิ่นส้มชัดเจนอ่ะแล้วก็ดอกขาวๆเนี่ยหอมมากเลย150บาทเหมือนกันดูรากรากพร้อมไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วเนาะแล้วก็โอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต้องสรุปให้ฟังว่ามีตัวไหนลดบ้างแล้วมีตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างอ้อยังมีทางนี้อีกหน่อยพี่ไทยซีรอนเนาะพี่ไทยซีรอนเนี่ยตอนแรกต้องว่าจะหยุดโปรไปแล้ว4ต้นส่งฟรีนะ4ต้น600บาทส่งฟรีก็แต่ก็ยังให้โปรอยู่เนาะสำหรับใครที่สนใจปลูกพริกไทยเนาะพริกไทยซีรอนต้นใหญ่มีซีรอนกับมาเลเซียเนาะมาเลเซียจะฝักสั้นนิดนึงนี่อันนี้ฝักของเนาะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยติดเม็ดมาเลยฝักสั้นแต่ติดง่ายแล้วก็ซีรอนจะฝักยาวซีรอนมีฝักไหมนี่มันหลุดซีรอนจะฝักยาวกว่าเนาะก็ต้นละ150บาท4ต้นส่งฟรีเนาะสำหรับพริกไทยเพียวๆเนาะแล้วด้านนี้ก็จะมีมะนาวเป็นลำไส้ต้นละ120กิ่งตอนเนี่ยเดี๋ยวมีลูกไหมมีนี่อันนี้เป็นลำไส้กิ่งตอนเนี่ยนะหอมเลยหอมแบบยังไม่ต้องผ่าก็หอมแล้วแล้วเปลือกบางๆเนาะไม่มีมีดนะถ้ามีมีดน่าจะเฉือนให้ดูซะหน่อยต้นนู้นอะแตกคาต้นเลยบางเปลือกบางมากเวลาฝนตกอะไรพวกเนี้ยผลไม้ที่เปลือกบางไม่ว่าจะเป็นส้มอีกหลายๆอย่างเนาะก็จะมีผลเรื่องแตกง่ายเนาะ120บาทกิ่งตอนพร้อมปลูกดูละโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเนาะรากเดินเต็มๆเลยพร้อมปลูกเลยลงดินได้เลยเนาะก็120บาทแล้วก็ยังมีสะเดามันทวายเป็นสะเดาทวายที่ออกดอกมากกว่า2ครั้งต่อปีเนี่ยนะต้นใหญ่ๆเลยไซส์ใหญ่ๆ120เหมือนกันแล้วก็ทางนู้นก็ยังมีสุยมี่กับกิมจูอันนี้เป็นเบสของเราอยู่แล้วสุยมี่ก็50บาทกิมจู30บาทอ่ะเนาะวันนี้ต้อมก็มาสรุปให้ฟังมีไม้ใหม่อะไรบ้างก็มีมะม่วงก่อนเนาะมะม่วงมีไซซีกุ้ยเฟยน้ำตาลเตาแล้วก็มะม่วงที่หายไปนานก็งาช้างแดงก็กลับมาแล้วเนาะแล้วก็มีไม้ใหม่อีกอย่างนึงก็คือละมุดสาลี่ยักษ์เนาะลูกใหญ่ลูกกลมๆลูกใหญ่ๆแล้วก็ลำไยเป็นเพชรน้ำเอกเนาะลำไยเม็ดเมล็ดน้อยแล้วก็ผิวกรอบๆแห้งๆอะเนาะแล้วก็ปรับราคาเฟิร์นของมี่ลงเนาะจาก250ตอนนี้เหลือ200แล้วแล้วก็ยังมีโปรโมชั่น8ต้นส่งฟรีมีอะไรบ้างก็มีเฟิร์นหงมี่ถ้าฝรั่งเนาะเฟิร์นหงมี่8ต้นส่งฟรีสามารถค้าได้นะค้ากับมะม่วงได้ค้ากับส้มโอได้ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่8ต้นส่งฟรีก็จะมีกิมจูสุยมี่ชมพู่ทุกสายพันธุ์มะนาวก็ยังให้นะมะนาวเราก็ยังให้นะลำไยเราก็ยังให้เนาะที่เหลือก็มะพร้าวนี่ก็ราคาตามเรทที่ลดลงมาแล้วเนาะมะพร้าวน้ำหอมก็เหลือต้นละ100พวง100เหลือ140ส่วนมะพร้าวน้ำหอมกะทิต้นละ250เนาะแต่ใครอยากได้ต้องจองเข้ามานิดนึงเดี๋ยวต้องรันคิวไว้ให้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาอัปเดตแปลงประจำเดือน8พูดง่ายๆดีกว่าประจำเดือน8ไม่ต้องวันที่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเรามีอัปเดตแปลงอีกทีตอนกลางเดือนนะเนาะก็จะพยายามหาไม้ใหม่ๆมาให้เนาะแต่ก่อนที่จะเอามาจำหน่ายเนี่ยเนาะต้องไปดูถึงที่มาก่อนไปชิมถึงสวนเนาะ
ถ้าไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองถึงสวนนะต้อมจะไม่มาทำจำหน่ายแน่นอนเนาะครับเบอร์โทรต้อมนะ0642209000เดี๋ยวขึ้นให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยใครสนใจพันไม้พันแท้พันดีพันคุณภาพเนาะก็ติดต่อเข้ามาได้เราต้องก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุแบบผงสารปรับปรุงคุณภาพดินอ่ะเนาะสามารถใส่กับต้นไม้ได้ทุกชนิดแล้วก็มีน้ำหมักอินทรีย์อีก4สูตรอ่ะเนาะใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้หรือไม่ก็แอดไลน์มาได้เบอร์โทรต้อมก็ย้ำอีกที0642209000อ่ะเนาะจำหน่ายพันไม้พันแท้พันดีพันคุณภาพตรงสายพันธุ์มีรับประกันขนส่งเนาะเสียหายจากการขนส่งเรามีเคลมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้จากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ